ล่าสุดเนี่ยคุณวิษณุเครืองามก็ออกมาบอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝ่ายค้านสามารถเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติได้แต่อย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันคือการถามเพื่อให้รัฐบาลตอบคือไม่ใช่ว่าไปอภิปรายแล้วก็มีการยกมือโหวตว่าจะไว้วางใจหรือว่าไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นการถามให้รัฐบาลชี้แจงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลเขาชี้แจงได้มันก็เหมือนกับว่าเป็นการเปิดทางให้รัฐบาลเนี่ยได้อธิบายว่าตัวเองทำงานอะไรมาแล้วบ้างค่ะรัฐบาลจะตอบไปแต่เพียงว่าพร้อมตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็จะเป็นวันไหนก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่าพร้อมตั้งแต่วันที่ X สมมติเราจะต้องเป็นวันนั้นแปลว่า X Y Z ได้หมดแล้วเพียงแต่อยากก่อน X แล้วกันเพราะว่าคราวนี้มันต้องทั้งครม.ใช่ไหมคะเขาต้องอภิปรายทั้งไปไม่เรียกว่าอภิปรายทั้งครม.แต่เขาจะสามารถยกเรื่องของกระทรวงใดขึ้นมาก็ได้ทั้งสิ้นก็ตามรัฐธรรมนูญมาตรา152บอกว่าอภิปรายทั่วไปเนี่ยเป็นการทำสองอย่างคือ1ซักถามข้อเท็จจริงหรือให้คำแนะนำเพราะฉะนั้นซักถามข้อเท็จจริงหรือให้คำแนะนำเนี่ยไม่ใช่เป็นการอภิปรายด่าว่าโจมตีขุดคุยอะไรสงสัยอะไรก็ให้ถามหรือคิดว่ารัฐบาลควรจะทำอะไรแต่ยังไม่ได้ทำก็ให้คำแนะนำอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติมีบทบาทอย่างนี้ที่ฝ่ายค้านก็เคยทำมาแล้วหลายครั้ง ก็ไม่มีปัญหาแล้วก็เป็นการดีทั้งแก่ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเองในโอกาสยิ่งครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนปิดสมัยประชุมก็ยิ่งเป็นโอกาสดีที่จะสงสัยอะไรให้ถามและรัฐบาลได้ทำอะไรแล้วคุณยังไม่เคยรู้ดีกว่างั้นก็จะบอกนี่เห็นไหมคะคือมุมของคุณวิษณุเนี่ยมองว่าแบบบางทีรัฐบาลทำมาแล้วไงแต่ไม่ได้พูดจริงๆก็เป็นโอกาสดีที่ฝ่ายค้านเขาจะได้ซักถามมารัฐบาลเองก็จะมีสิทธิ์ในการชี้แจงเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่กังวลแน่นอนรัฐบาลสามารถตอบคำถามได้ทุกประเด็นอยู่แล้วเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันไม่มีการลงมติอยู่แล้วคือเป็นการชี้แจงหลังจากที่ฝ่ายค้านเขาสงสัยแล้วเขาซักถามมาค่ะครับ